ถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทัพไทย Energy 90.5ปลัดกระทรวงกลาโหมขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลาว่าการกลาโหมและส่วนจัดแสดงปืนใหญ่โบราณบริเวณด้านหน้าศาลาว่าการกลาโหมจำนวน40กระบอกเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ในการรักษาอธิปไตยของชาติรวมถึงผลงานทางศิลปะอันทรงคุณค่าที่ดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นไทยโดยสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ในวันและเวลาราชการหรือติดต่อได้ที่081-617-3233และ089-816-7188มหัศจรรย์เกินค่าน่าเล่นจริงๆเมื่อมีมาแล้วท่านจะต้องบอกว่ามหัศจรรย์จริงๆเพียงเปลี่ยนเต้ารับและปลั๊กไฟมาเป็นยี่ห้อวัตเกตเท่านั้นแหละเสียงเปลี่ยนไปเลยเสียงดีมากเสียงร้องนุ่มนวลไม่ระคายโสตมิติโฟกัสชั้นดนตรีเวทีเสียงเด่นชัดพลังเสียงเพิ่มขึ้นเสียงเบสกระชับหนักแน่นหางเสียงกังวานยาวมหัศจรรย์จริงๆปลั๊กไฟวัตเกตและเต้ารับวัตเกตจากอเมริกาหนึ่งเดียวของโลกที่ทำด้วยทองแดง OFC ผสมอลลอยชุบนิกเกิลบริสุทธิ์และชุบทองคำ3ขั้นตอนจึงได้ยอดตัวนำไฟฟ้าทำให้เสียงที่ผลิตออกมาชวนฟังยิ่งนักรักจะฟังเสียงให้ดีที่สุดสุดยอดต้องเปลี่ยนเต้ารับและปลั๊กไฟเป็นยี่ห้อวัตเกตเชิญชมที่บริษัท K Wonder Sound ชั้น3อาคารพหลโยธินเพลสซอยพหลโยธิน8เสียงดีสุดวิเศษใช้ปลั๊กไฟวัตเกตการศึกษาคุณภาพระดับโลกรอคุณอยู่ที่นี่ในประเทศที่สงบสุขที่สุดแห่งหนึ่งในโลกบรรยากาศธรรมชาติงดงามดั่งความฝันกับประเทศนิวซีแลนด์พร้อมแล้วที่จะเปิดรับนักเรียนนักศึกษาและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอีกครั้งสนใจวางแผนการศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์ในทุกระดับชั้นทั้งภาษามัธยมมหาวิทยาลัยหรือเดินทางท่องเที่ยวชมธรรมชาติที่บริสุทธิ์สนใจติดต่อ Happy Owl Education แนะนำข้อมูลโดยพี่ไก่อูศิษย์เก่าและผู้เชี่ยวชาญการเรียนต่อประเทศซีแลนด์มากกว่า15ปีโทร061-635-9597 061-635-9597ถ้านึกถึงสเปรย์อเนกประสงค์ที่ดีที่สุดมีคุณภาพที่สุดต้องเวลลอยฟิกซ์วันกระป๋องสีเหลืองป้องกันได้ทุกคราบสนิมแทรกซึมหล่อลื่นได้ทุกชิ้นส่วนฉีดไล่ความชื้นที่เกิดจากน้ำใช้ในงานหล่อลื่นภายนอกได้ทุกประเภททั้งอุปกรณ์ในบ้านอุปกรณ์ในโรงงานและเครื่องจักรทั่วไปฉีดพ่นได้ทั้งภายในและภายนอกเหมาะสำหรับใช้กับรถจักรยานยนต์รถยนต์และงานประจำบ้านสเปรย์อเนกประสงค์ฟิกซ์วันกระป๋องสีเหลืองจากเวลลอยหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าหรือศูนย์บริการลอยทั่วประเทศวินลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายมูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อนขอเชิญติดตามรับฟังรายการเพื่อนพระจันทร์ดำเนินรายการโดยท่านจันทร์ทางสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร FM 90.5 เมกะเฮิรตซ์ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 1:00 นถึง 5:00 นติดต่อฝ่ายรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0819095000 083-3377-881Wonder Sound อยู่ในวงการเครื่องเสียงมานานกว่า40ปีแล้วนะครับเลือกเฟ้นแต่ของดีมีคุณภาพมาเสนอต่อผู้เล่นเป็นผู้นำเสนอสินค้าแปลกๆที่ดีจริงๆซึ่งผู้เล่นยอมรับและให้การเชื่อถือไว้วางใจในสินค้าสูงคุณภาพปลั๊กไฟเต้ารับวัตเกตจากอเมริกาอยู่คู่นักเล่นระดับไฮเอ็นมาเนิ่นนานบัดนี้บริษัท K Wonder Soundมีของดีมาให้ท่านเล่นอีกแล้วครับชื่อ Quadran Q-U-A-D-R-A-L Quadran ลำโพงจากเยอรมันประสบการณ์กว่า40ปีมีลำโพงดีๆหลายขนาดหลายราคา
ให้ซื้อหามาเล่นกันซึ่งล้วนแต่เสียงดีวัสดุสูงคุณภาพฝีมือการประกอบประณีตทุกกระเบียดนิ้วเทคโนโลยีจากวิศวกรเยอรมันสร้างสรรค์ผลงานชั้นหรูสู่ระดับเข้าเครือข่ายสมาคมไฮเอ็นมีให้เล่นทั้งชนิดบุกเชลและทาวเวอร์เชิญไปฟังลำโพงเยอรมันควาดรันที่ห้องโชว์บริษัท K Wonder Sound ชั้น3อาคารพหลโยธินเพลสปากซอยพหลโยธิน8ถามรายละเอียดที่023741876 023741876ควาดรันลำโพงเยอรมันสร้างสรรค์เสียงสวรรค์ควาดรันสนิมนานปีดีจริงๆประหยัดไฟเบอร์5กินไฟน้อยกว่าทั้งบ้านเล็กบ้านโตใช้ปั๊มน้ำเทพโก้แล้วสุขสบายน้ำแรงไหลรื่นชื่นช่ำปั๊มน้ำเทพติดต่อที่โทรศัพท์023742582เพื่อนรัติการทั้งหลายพึงสดับน้ำใจแห่งมิตรอันควรอารีก็คือคนที่เขามีเมตตารู้จักเกื้อกูลและอุดหนุนซึ่งกันดังว่าต้องทำใจรักกันไว้ดีกว่าเมื่อเราเกิดมาถือว่าญาติเดียวกันตอนหนึ่งจากเพลงมิตรแห่งความดีของสมยศทัศนพันธ์สวัสดีวันใหม่ครับท่านผู้ฟังทั้งหลายเพื่อนรัติการเจ้าเก่าเก่ากึกโดยผมกุลชาติเทพศรินทร์อยุธยาเป็นผู้จัดก็มาเป็นเพื่อนท่านทางความถี่ 90.5 เมกะเฮิรตซ์วพท.สถานีวิทยุของกรมการพลังงานทหารอ้าวขอเชิญท่านพักผ่อนต้อนรับวันใหม่กับเพื่อนรัติการนะครับท่านท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าท่านมีโทรศัพท์มือถือสมัยใหม่ก็จะได้รับรู้ เรื่องราวต่างๆในมือถือเรื่องหนึ่งนั้นก็คือการตักเตือนเป็นการประกาศให้ประชาชนได้รับรู้ในสิทธิของตนโดยเฉพาะสิทธิในการที่จะเข้าไปรับการรักษาในโรงพยาบาลเมื่อ
เกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินเอาฟังให้ดีๆเพราะมันเป็นสิทธิ์ของท่านนี่ก็คุณสุจินดาก็ส่งเข้ามือถือชาวเราจะอ่านให้ฟังนะเขาบอกว่าเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตคนไทยทุกคนมีสิทธิ์รักษาฟรีใน72ชั่วโมงในทุกโรงพยาบาลไม่มีสิทธิ์เรียกมัดจำหรือว่าให้ญาติเซ็นรับสภาพนี้กรมสนับสนุนมีหนังสือเวียนถึงโรงพยาบาลต่างๆโรงพยาบาลใดเก็บเงินผู้ป่วยฉุกเฉินมีโทษตามกฎหมายทันทีนะไอ้วิกฤตนี่มันก็มีอะไรบ้างอ่ะเช่นหัวใจหยุดเต้นไม่หายใจไม่ตอบสนองต่อการเรียกหรือกระตุ้นไม่มีชีพจรจำเป็นต้องได้รับการกู้ชีพทันทีสองการรับรู้สติเปลี่ยนไปบอกเวลาสถานที่คนที่คุ้นเคยผิดอย่างเฉียบพลันสามไม่สามารถหายใจได้ปกติหายใจเร็วแรงและก็ลึกหายใจมีเสียงดังผิดปกติพูดได้แค่สั้นๆหรือร้องไม่ออกร้องไม่ออกเสียงร้องไม่ออกออกเสียงไม่ได้สำลักอุดทางเดินหายใจกับมีอาการเขียวคล้ำระบบไหลเวียนเลือดวิกฤตอย่างน้อยสองข้อคือตัวเย็นและซีดเหงื่อแตกจนท่วมตัวหมดสติชั่ววูบหรือวูบเมื่อลุกยืนขึ้น5อวัยวะฉีกขาดเช่นเสียเลือดมากเสี่ยงต่อการพิการ6อาการอื่นๆที่มีภาวะเสี่ยงต่อชีวิตสูงเช่นเจ็บหน้าอกรุนแรงแขนขาอ่อนแรงทันทีทันใดหรือกำลังชักขณะแรกรับที่จุดคัดแยกหากยังถูกเรียกเก็บเงินให้โทรศัพท์เอาจดไว้เลย1669นะนี่เป็นสายด่วนของสพช.สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน1669เข้าได้ทุกโรงพยาบาลเลยนะโดยเฉพาะก็โรงพยาบาลเอกชนนะซึ่งเขามีมากแล้วก็ทันอกทันใจกว่าโรงพยาบาลรัฐบาลเพราะฉะนั้นท่านก็รับรู้ไว้นะมีสิทธิ์เข้าไปรักษาโรงพยาบาลไหนก็ได้นะฟรีใน72ชั่วโมงถ้าหากมีปัญหาให้ท่านโทร1669 1669จดไว้เลยท่องไว้เลยมีปัญหาอะไรที่เจ็บป่วยด่วนนะให้โทร1669แต่ว่าเขาจะรับทันควันแล้วก็จะส่งหน่วยมาช่วยทันควันไหมอันนั้นไม่รู้เพราะว่ายังไม่เคยใช้บริการเอาเป็นว่าเขาบอกให้ทำอย่างเงี้ยนะนี่ก็ได้ความว่านางปรีชนันท์ล้อเสมวัฒนาเป็นประธานเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์เป็นผู้จัดทำไอ้ประกาศอันเนี้ยก็นี่เขาบอกว่าผ่านมานโยบายนี้มีปัญหามากโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งเรียกเก็บโดยประชาชนไร้อำนาจต่อรองเพราะชีวิตอยู่ในมือสถานพยาบาลบัดนี้เมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้วพวกเราประชาชนก็ต้องรู้สิทธิและก็โต้แย้งเป็นจะได้ไม่ต้องสิ้นเนื้อประดาตัวกันอีกต่อไปอ้าวนี่ก็นางปรียนันท์ล้อเสริมวัฒนาเป็นประธานเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์เป็นผู้นำเสนอคำประกาศอันเนี้ยท่านจำไว้นะ1669ท่องไว้เลยมีเหตุด่วนที่จะต้อง
การช่วยเหลือทางการแพทย์อ่ะ1669ส่วนจะเป็นยังไงบ้างก็ถ้าใครใช้บริการแล้วจะส่งข่าวบ้างก็ได้นะชาวเราจะได้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ท่านก็กริ้งกรังไปบอกชาวเราที่02-374-1876จะได้รับรู้กันว่าใช้บริการ1669แล้วเป็นยังไงนะอ้าวนี่ก็มาประกาศให้รู้กันเพราะเหตุว่าที่ผ่านมานั้นท่านมีอะไรปัจจุบันท่านด่วนเข้าไปโรงพยาบาลเอกชนนะเขาก็จะต้องเรียกเงินก่อนจนกระทั่งชาวบ้านแย้งไปเลยไม่กล้าเข้านะส่วนจะหวังพึ่งพาโรงพยาบาลรัฐบาลก็อาจต้องรอเตรียมลงไว้เพราะว่าโรงพยาบาลเอกชนนั้นไอ้โรงพยาบาลรัฐบาลนั้นก็เป็นระบบราชการไทยๆคือว่าเชื่องช้านะบางคนก็เขาก็เอาไปก็ปล่อยให้นอนรออยู่ที่ไอ้เปลนอนอยู่อย่างนั้นอ่ะทีนี้ก็ญาติก็เห็นว่าไม่ไหวรอต่อไปก็ตายแง่แกก็เลยจำเป็นต้องย้ายไปโรงพยาบาลเอกชนต้องยอมเสียเงินถึงได้รอดตายเพราะฉะนั้นเรื่องนี้รัฐบาลซึ่งตอนนี้ก็เข้ามาบริหารราชการงานเมืองไม่นานนะควรจะเอาเรื่องนี้มาเป็นเรื่องที่จะต้องพัฒนากิจการด่วนที่โรงพยาบาลรัฐบาลต้องให้ทัดเทียมกับโรงพยาบาลเอกชนเขาชาวบ้านก็จะได้ชื่นชมว่ารัฐบาลบริหารงานมีการเปลี่ยนแปลงไม่อย่างนั้นแล้วกี่ยุคกี่สมัยก็อย่างว่าไปแล้วก็ดีไม่ดีตายแง่แก่นะครับก็ตั้งข้อสังเกตไว้ให้เอาก็ขอให้โชคดีมีสุขกันโดยทั่วหน้านะครับท่านเรามาฟังเพลงกันละสิท่านผู้ฟังครับ เพลงเนี่ยบางเพลงเนี่ยนะท่านทั้งหลายก็ไม่คุ้นเพราะว่าไม่ได้ถูกเปิดตามสถานีวิทยุทั่วไปแต่เป็นเพลงที่ผู้แต่งนั้นก็เป็นนักแต่งเพลงสมัครเล่นน่ะทำงานตามใจตัวเพื่อเป็นความสุขนะ แล้วก็เขาก็ลองส่งไปประกวดที่อังกฤษนู่นคือมันจะมีรายการเรียกว่า Songwriting Contest ที่อังกฤษนะนะเขาก็ลองส่งไปก็ปรากฏว่าคว้ารางวัลชนะเลิศมาเลยโดยที่ว่ากรรมการตัดสินเป็นฝรั่งมังคามก็ฟังภาษาไทยก็ไม่ออกแต่เพลงนั้นเป็นภาษาสากลอย่างเราฟังเพลงจะแขกญี่ปุ่นจีนอะไรก็ตามเราก็ฟังไม่ออกอะแต่ลักษณะของเพลงมันจะบอกเล่าถึงตัวของมันก็ร้องดีไหมนักร้องเสียงดีไหมท่วงทำนองเป็นยังไงความหมายของเพลงเป็นยังไงดนตรีสอดคล้องกันไหมเขาก็พิจารณาด้านนี้นะ เขาก็ไปคว้ารางวัลชนะเลิศมาโน่นน่ะได้มาตั้งแต่ปี2014
ซึ่งรายการเราเนี่ยเคยนำเสนอแล้วตอนโน้นอะหลายปีมาแล้วนะทีนี้ก็นี่ก็มีผู้ส่งเพลงนี้ไปลงในโทรศัพท์มือถือก็ผู้มีไลน์ก็ส่งมาให้ชาวเราชาวเราก็ได้รับรู้ว่าอ๋อเพลงนี้เราเคยนำเสนอแล้วนี่แล้วก็เคยสัมภาษณ์ผู้แต่งเพลงด้วยคือคุณพงษ์พันธ์จันเนตเป็นนักแต่งเพลงสมัครเล่นทุกอย่างเขาทำด้วยตัวเขาเองหมดเลยวันวันหนึ่งเขาจะอยู่ในห้องสตูดิโอของเขาบันทึกเสียงเองทำเองหมดทุกอย่างสีแววลงวิลินสีเองหมดเลยนะ ด้วยใจรักก็เพราะนั้นคืนวันนี้เราก็จะเปิดเพลงนี้ให้ท่านฟังเพลงนี้ชื่อว่าริมน้ำคืนหนึ่งคุณพงษ์พันธ์จันเนตรเนี่ยเป็นผู้แต่งทั้งเนื้อร้องและทำนองนะขับร้องโดยแพงพลอยโมราวงเนื้อร้องมีว่าอย่างนี้อ้าวจะอ่านให้ฟังเพื่อความชัดเจนเพราะเพลงแปลกๆนี้ท่านไม่คุ้นใช่ไหมให้ท่านนึกว่าตอนนี้ท่านไปอยู่ที่ริมน้ำแห่งหนึ่งในคืนที่มีพระจันทร์นะเขาแต่งว่างี้ริมน้ำคืนหนึ่งมีแสงจันทร์ส่องให้ฟ้าสว่างกระจ่างไปในนภาหน้ามองลมหนาวเย็นแผ่วกระซิบพรายพร่างทานน้ำรินร่องพร่างแพรวแว่วยินเสียงทานซ่านซ้อเบาเบาใต้เงาแสงจันทร์นั่นเสียงนกร้องไกลๆลึกลับในไพรสงสัยใดกันอ๋อเสียงนกกลางคืนเสียงจักรจันทร์หันษาบรรเลงกลิ่นหอมลึกล้ำลอยลมดอกไม้แดนพรมพัดเคล้าตามเพลงนกร้องรำพึงคิดถึงตัวเองมีรักรออยู่ริมน้ำคืนหนึ่งมีแสงจันทร์ส่องให้ฟ้าสว่างกระจ่างไปในหัวใจแจ่มพลันยังรักเธออยู่เธอนั้นเป็นคู่ยังรักเธอมั่นต่อไปจะเป็นฉันใดไม่รู้เขาจบดีไหมคือว่าบรรยายนู่นนี่อะไรต่ออะไรมาแล้วก็มาสรุปตอนท้ายว่ายังรักเธออยู่เธอนั้นเป็นคู่ยังรักเธอมั่นต่อไปจะเป็นฉันใดไม่รู้จบดีนะคือหมายความว่าเรายังรักคนรักของเรานี่แหละก็รักกันอยู่อย่างเนี้ยแต่ว่าต่อไปในอนาคตมันจะเลิกรากันไปไหมยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนี่เห็นไหมเขาก็มีเหตุมีผลอยู่ในตัวของเขาเอามาฟังเพลงชื่อริมน้ำคืนหนึ่งซึ่งส่งไปที่อังกฤษแล้วก็คว้ารางวัลชนะเลิศมาเลยทั้งที่ฝรั่งบังค่าฟังภาษาไทยก็ไม่ออกแต่เขาเอาค่าเฉลี่ยโดยรวมของบทเพลงซึ่งเป็นภาษาสากลขอเชิญฟังแพงพลอยมูราวงร้องให้ฟังครับท่าน
ืนหนึ่งมีแสงจันทร์ส่องให้ฟ้าสว่างกระจ่างไปในหน้าผาหน้ามองลมหนาวเย็นแผ่วกระซิบพรายพรางท่าน้ำรินลองพรางแพรแววยินเสียงทานสั่นซาเบาเบาใต้เงาแสงจันทร์นั่นเสียงนกร้องไกลๆลึกลับในไพรสงสัยใดกันนั่นแหละครับท่านคือเพลงที่ชื่อว่าริมน้ำคืนหนึ่งประพันธ์โดยพงพันธ์จันเนตรนะกับร้องโดยแพงพลอยโมราวงศ์เขาส่งไปประกวดที่อังกฤษก็คว้ารางวัลชนะเลิศมาเลยทั้งที่ฝรั่งบางข้าเขาฟังภาษาไทยไม่ออกอะแต่เขาเอาค่าเฉลี่ยรวมของเพลงทั้งหมดก็ได้รางวัลกันมาแล้วก็ดนตรงดนตรีเสียงไวโอลงไวโอลินหวานหวานนั่นละคุณพงพันธ์เขาเสียงเขาเองเลยคือในห้องของเขาเป็นสตูดิโอบันทึกเสียงอะไรต่างๆนานาเขาครุกอยู่ในห้องทั้งวันเลยว่างั้นเถอะอันนี้ก็เป็นความสุขของมนุษย์เราที่อยู่กับโลกของเสียงเพลงนะเพลงของเขานี่เป็นลีลากระชุ่มกระชิมก็คงจะเหมาะกับหนุ่มสาวสมัยใหม่เพราะว่าเป็นความแปลกใหม่ทั้งหมดไม่ทราบว่าแฟนเพื่อนรัติการซึ่งเป็นคนแก่คนเก่าซะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เขาจะบอกว่า
ที่ชอบรายการเพื่อนรัติการของผมเนี่ยเพราะว่าไปขุดกรุเพลงเก่าๆซึ่งไม่เคยฟังเอามาฟังกันก็ถูกโรคนี่อยากจะถามท่านว่าในเมื่อแนวเพลงที่คุณพงษ์พันธ์จันเนตรเขาแต่งแล้วเปิดให้ฟังไปแล้วและจะเปิดให้ฟังต่อไปนี้เนี่ยท่านมีอายุอานามสมมุติว่าท่านปลดเกษียณแล้ว70 80แล้วเนี่ยถือว่าเป็นคนแก่คนเก่าคุณแต่เพลงเก่าๆทั้งหมดถามว่าท่านฟังบทเพลงเหล่านี้แล้วปรับรสนิยมปรับหัวสมองเข้ากับเพลงใหม่ๆแปลกๆอย่างนี้ได้ไหมในเมื่อเพลงเข้าประเภทหวานๆไม่กระโชกโคกฮากไม่ตึงตังโครมครามไม่ใช่ว่าโป๊ะชึกชึกโป๊ะชึกชึกปงเชงชงเชงอุตรุดไม่ใช่แต่ทีนี้เงี้ยแม่นี่ผมก็ลืมไปจนกระทั่งนี่มาเกือบจะหมดหน้าฝนแล้วใช่ไหมเนี่ยไอตอนที่มันมีฝนอยู่ก็ลืมนึกถึงเพลงนี้ไปคุณพงษ์พันธ์เขาแต่งเพลงชื่อว่าเมื่อไรฝนจะหายแน่เมื่อไรฝนจะหายก็เป็นอย่างนี้เรื่องราวมันเพลงของเขานี่มันก็เป็นเหมือนเหตุการณ์หนึ่งถูกถ่ายทอดมาเป็นบทเพลงเมื่อไรฝนจะหายท่านคิดว่าเขาจะบรรยายความว่าไงก็เป็นเรื่องของนารีนางหนึ่งอยากจะพบคนรักแล้วรอฝนอยู่อ้าวจะอ่านเนื้อให้ฟังนะเท่ากับว่าได้ฟังนิยายสั้นๆ สักเรื่องเขาบอกว่าฝนพรำพรำเป็นนานฉันรอหลบคอยฝนอยู่ตั้งใจนัดเธออยู่ตรงที่เก่าที่เราเคยนัดกันเสียงพึมพำมาแทรกฟ้าซ่าฝนระคนปนกันหลบคอยฟ้ารวนป่วนใจฉันหวั่นจะไปไม่ทันนัดเจอคิดถึงเราเคยฟังเสียงฝนพรำด้วยกันทั้งวันไม่เคยนึกเบื่อเวลาแสนสั้นเมื่อฉันได้อยู่ใกล้เธออยากให้ฝนตกยิ่งนานเท่าไหร่หมดฟ้าหมดใจยังฉันรักเธออยากให้ฟ้ามีแต่ฝนหลบยืนข้างทางเมื่อไรฝนจะเริ่มซาสักทีนานไหมเมื่อไรใจอยากไปลมก็พาเมฆฝนครอบฟ้าลั่นร้องน่ากลัวมองผู้คนหลบรนเลาะริมข้างทางเพราะกลัวเปียกฝนเปียกเนื้อเปียกตัวเธอก็คงจะรอฝนซาอย่างเช่นฉันกันใช่ไหมตอนนี้ฉันเลยไม่ชอบฝนพรำเหมือนคราวครั้งก่อนด้วยเป็นเพราะว่าอยากจะพบเธอตั้งใจจะรีบไปอยากให้ฝนหยุดหยุดฟ้าหยุดฝนภายในทันใดเมื่อไหร่นะฝนจะหายแน่นี่ก็ฝนมันหายไปแล้วนะเพลงนี้เขาชื่อว่าเมื่อไหร่ฝนจะหายกับร้องโดยเพลงพลอยโมราวงเชิญฟังผลงานของคุณพงษ์พันธ์จันเนตรอีกสักเพลงหนึ่งท่านเ
อยฝนอยู่ตั้งใจนัดเธออยู่ตรงที่เก่าที่เราเคยนัดกันเสียงพึมพำมาแทรกฟ้าซาฝนรักคนปนกันหลบคอยฟ้ารวนปนใจฉันวันจะไปไม่ทันนัดเจอคิดถึงเราเคยฟังเสียงฝนพรำด้วยกันทั้งวันไม่เคยนึกเบื่อเวลาแสนสั้นเมื่อฉันได้อยู่ใกล้เธออยากให้ฝนตกยิ่งนานเท่าไรหมดฟ้าหมดใจอย่างฉันรักเธออยากให้ฟ้ามีแต่ฝนที่ทุกบ้านต้องการภายใต้ยี่ห้อ TEPCO เทพโก้ปั๊มน้ำเทพโก้โชว์คุณค่าสูงล้ำน้ำแรงสม่ำเสมอด้วยมอเตอร์สร้างพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญการผลิตเป็นที่หนึ่งในเมืองไทยใช้ทนใช้นานปั๊มน้ำเทพโก้ตัวถังปลอดสนิมนานปีดีจริงๆประหยัดไฟเบอร์5กินไฟน้อยกว่าทั้งบ้านเล็กบ้านโตใช้ปั๊มน้ำเทพโก้แล้วสุขสบายน้ำแรงไหลรื่นชื่นช่ำปั๊มน้ำเทพโก้ติดต่อที่โทรศัพท์023742582ท่านกำลังฟังเพื่อนรัติการนะครับทางวพท. FM 90.5 ผมกุลชาติเทพหัสดินนายุทธยาเป็นผู้จัดเราก็มีของดีๆจะแนะนำต่อท่านอย่างปั๊มน้ำเทพโก้เนี่ยนะเรียกว่าใช้แล้วก็โก้ขั้นเทพกันไปเลยว่างั้นเถอะท่านผู้ฟังครับช่วงนี้เข้าช่วงของการมีงานนู่นนี่ผู้คนก็เตรียมจะไปเที่ยวเตร่กันละปลายปีกันแล้ว
ชาวเราก็จะแนะนำงานแสดงเครื่องเสียงประจำปีที่นิตยสารวอตไฮไฟเขาจัดประจำปีกันเลยโน่นที่โรงแรมมนเทียนริเวอร์ไซด์ฟังให้ดีนะไอโรงแรมมนเทียนเนี่ยมันมีอยู่สองแห่งแต่เรามุ่งหมายไปที่มนเทียนริเวอร์ไซด์ถนนพระรามสามนะครับท่านก็เขาจัดงานเหมาโรงแรมสองชั้นกันไปเลยนะครับท่านก็ทีนี้อย่างนี้ในคราวนี้เนี่ยบริษัทเควันเดอร์ซาวก็เอาสินค้าไปขายให้ท่านทั้งหลายที่โชคดีได้ของดีราคาถูกชนิดที่ลด 50% เลยไอโอกาสที่ลดอย่างนี้เนี่ยมันไม่ค่อยมีหรอกเพราะฉะนั้นก็จึงมาบอกท่านนักเล่นท่านจะอยู่ในระดับไหนล่ะก็แล้วแต่ว่าชาวเรามีสินค้าระดับไฮเอ็นแล้วก็ขยับลงมาพอทุ่มนะครับท่านเพราะนั้นก็แล้วแต่ท่านอยู่ในฐานะไหนคราวนี้นะเราได้เอาลำโพงยี่ห้อควาดันจากเยอรมัน QUADRAL ควาดันจากเยอรมันนี่มันจะมีหลายรุ่นให้เลือกเล่นแล้วแต่ฐานะของท่านตัวสูงสุดเลยคือรุ่นไททันTITAN ไททันหมายความว่าเป็นระดับไฮเอ็นชนิดที่เรียกว่าท้าทายเฉือนกับลำโพงระดับราคาล้านกว่าบาทแต่ตัวของมันไอไททันเนี่ยราคาตั้งอยู่แค่600,000กว่าบาทเท่านั้นเองต่อคู่ท่านฟังให้ดีๆนะมันเป็นยังไงกันบ้างล่ะไอ้ไททันนี่ก็ได้ความว่าเป็นลำโพง3ทางนะท่านมองเข้าไปด้านล่างเขาจะมีเขาเรียกว่าpressure chamber bass reflect มันจะอยู่ในห้องที่เขาสร้างมาเพื่อบรรจุตัวลำโพงเสียงทุ้มขนาด10นิ้วคู่ใส่ไว้แล้วก็จะมีเส้นสายคล้ายๆอย่างดึงออกมาดึงอย่างนั้นนะเป็นหน้ากากคือมองเขาพอก็เห็นตัวลำโพงแล้วก็ขยับขึ้นไปก็เป็นเสียงกลาง7นิ้วคู่นะอยู่บนตัวหนึ่งอยู่ล่างตัวและตรงกลางเสียงกลางคือมิดเรนนี่ก็เป็นทวิตเตอร์ชนิดริบบอนอลูมิเนียมริบบอนนะครับท่านแล้วก็ทีนี้อย่างนี้สเปคของเขาเนี่ยนะรับกำลังวัตต์800วัตต์นะฟรีเควนซีเรสปอนคือย่านความถี่เสียงที่มันจะเปล่งออกมาสู่หูของท่านลงลึกลงไปถึง18เฮิรตซ์สูงลึกขึ้นไปถึง 65,000 เฮิรตซ์ทวิตเตอร์เป็นพิเศษเรียกว่าริบบอนส่งความถี่สูงลิบลิ่วแล้วก็ความไวนะคือเซนซิทิวิตี้เนี่ย88 dB ความสูงของตัวตู้2เมตร65เซนก็สูงลิบเลยต้องยกกันอย่างน้อยๆก็สัก3คนนะครับเหมาะสำหรับบ้านที่เป็นคฤหาสน์ห้องใหญ่ๆนะตัวนี้เนี่ยราคาตั้งอยู่650,000ฟันลงมา 50% เ
ท่านจะหาซื้อที่ไหนไม่ได้อีกเลยและก็ขอเรียนต่อเพื่อเกิดคืนนี้มีพวกเสียหรือเศรษฐีที่หมายมั่นจะซื้อลำโพงคู่ละล้านกว่าบาทขอเรียนว่าไม่ต้องเก็บเงินเอาไว้มาซื้อตัวเนี้ยเฉือนลำโพงราคาล้านกว่าสบายขอเชิญไปฟังนะไปที่โรงแรมมนเทียนริเวอร์ไซด์ถนนพระราม3แวะที่ห้อง815ชั้น8ห้อง815ชั้น8งานเขามีวันสุดท้ายคือ26พฤศจิกายนเพราะฉะนั้นก็อย่าพลาดนี่ก็เล่าให้ฟังว่าลำโพงควอดันที่เอาไปลดราคา 50% เนี่ยนะรุ่นท็อปเลยก็คือไททันรองลงมาคือรุ่นมอนแทนมอนแทนนี่ก็เป็นลำโพง3ทางเหมือนกันเพียงแต่ว่าย่อมยาวลงมาอีกหน่อยหนึ่งนะและก็มีอีกรุ่นหนึ่งสีแดงเป็นซุปเปอร์บุ๊กเชลทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าบุ๊กเชลโดยทั่วไปเนี่ยจะเป็นลำโพงสูงประมาณสักราวๆฟุตกว่าๆแต่ว่าไอ้เจ้านี่เขาเป็นตัวใหญ่นะเรียกว่าสามารถจะเปิดในห้องใหญ่ๆได้เลยก็เรียกว่าเป็นซุปเปอร์บุ๊กเชลว่างั้นเถอะสามารถจะรับกำลังวัตต์ power amp สูงๆได้เป็นพิเศษเลยนะท่านก็คือรุ่นซีแดนเป็นซุปเปอร์บุ๊กเชลก็เอาไปลดราคา 50% ในงานนี้เพราะฉะนั้นท่านต้องการของแปลกๆจากยุโรปเรื่องเสียงไม่ต้องถามกันเสียงยอดเยี่ยมมากเฉือนลำโพงในวงเงินเท่ากันกระจุยหมดผู้นี้ไม่ได้โม้ใครๆไปฟังแล้วก็ยอมรับว่ามันเป็นเช่นนั้นแล้วเขาก็จะทึ่งว่าโอ้ของแปลกๆพันนี้มันไปซ่อนอยู่ที่ไหนเนื่องจากบริษัทเควันเดอร์ซาวเนี่ยสืบเสาะเจาะลึกเอาของแปลกๆมาให้นักเลงเครื่องเสียงได้เล่นโดยไม่ติดยึดยี่ห้อเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยู่ในข่ายนี้ท่านก็จะได้ของดีในราคาถูกที่สุดเพราะลด 50% เลยโอกาสอย่างนี้หาไม่ได้นะรุ่นซีแดนนี่ก็เป็นลำโพงที่รับบัตรได้180วัตต์นะย่านความถี่ของเสียง33ขึ้นไป 65,000 เฮิร์ตซ์เป็นลำโพง8โอห์มทวิตเตอร์เป็นริบบอนอลูมิเนียมริบบอนแล้ววูฟเฟอร์ขนาด7นิ้วนะตัวตู้สูง39เซน39คูณ23ลึก35เซนรุ่นซีแดนเรียกว่าเป็นพิเศษเลยทีเดียวหมายความว่าไอ้อย่างนี้หาไม่ได้ในท้องตลาดเพราะว่าลำโพงบุ๊กเชลเนี่ยก็จะมีขนาดย่อมๆแต่ตัวนี้เป็นซูเปอร์แล้วก็ราคาก็ซูเปอร์ราคาตั้งอยู่115,000เฉือนลงมา 50% นะแล้วก็ลงมารุ่นโครเมียมเป็นลำโพงตั้งพื้นเหมือนกันตัวนี้ก็นิตยสารในยุโรปหลายเล่มวิจารณ์ว่าโอ้โหเยี่ยมยอดราคาไม่หนักหนาตัวนี้เป็นลำโพงตั้งพื้นสูงเมตรกว่าๆนะตัวตู้สวยงามข้างๆมนรุ่นโครเมียมราคาตั้งอยู่ 90,000 กว่าบาทลดลงมาเหลือ40,000กว่าบาทราคานี้ท่านจะหาซื้อที่ไหนไม่ได้อีกเลยนี่เล่าให้ฟังเบาๆส่วนท่านที่ถามว่าเอาถูกสุดเลยมีไหมมีท่านเป็นชุดโฮมเธียเตอร์5ตัวลำโพง5ตัวเลยนะ
รุ่นแควนตัส 6,500 มาร์ค 2ลดแล้วเหลือแค่ 20,000 กว่าซื้อแล้วเหมือนได้เปล่าไปเลยท่านต้องรีบไปคว้าโอกาสทองไว้อ้าวนี่เล่าให้ฟังเบาะๆแล้วก็งี้มีพาวเวอร์แอมรุ่น M10 ยี่ห้อออรัมจากเยอรมันก็เรียกว่าต้องเล่นกับระดับรุ่นมอนแทนหรือไททันไปเลยเพราะว่าฉะนั้นละ200วัตต์ที่8โอห์มถ้าลำโพง4โอห์มก็400วัตต์เป็นโมโนคู่อยู่ในตัวถังเดียวกันเป็นโมโนคู่อันนี้ก็ถือว่าระดับไฮเอ็นสุดๆเลยสร้างเป็นโมโนคู่ภาคใจไฟแยกทั้งหมดเสียงเยี่ยมมากเลยนะเป็น power amp ก็ขอเชิญเราเฉือนราคาลงมา 50% ก็อย่าให้พลาดโอกาสทองนะท่านไปที่โรงแรมมนเทียนริเวอร์ไซด์ถนนพระราม3นิตยสารรถไฮไฟเขาจัดงานประจำปีเรียกว่าทั้งทุกบริษัทเลยลดราคาเป็นพิเศษหมดท่านก็ถือโอกาสเนี่ยไปซื้อซะงานมีถึงวันที่26พฤศจิกายนขอเชิญไปแวะที่ห้อง815ชั้น8 815ชั้น8ขอบคุณมากครับท่านสำหรับผู้ที่คิดจะซื้อวิทยุตั้งโต๊ะพานาโซนิกไม่ต้องไปในงานเชิญไปที่บริษัท K Wonder Sound ชั้น3อาคารพหลโยธินเพลสปากซอยพหลโยธิน8จะซื้อวิทยุตั้งโต๊ะพานาโซนิกราคา 3,000 กว่าบาทหรือวิทยุที่เป็นพิเศษอินทิเกรตรีซิเวอร์มารันช์ MCR 612เชิญไปที่บริษัท K Wonder Sound ชั้น3อาคารพหลโยธินเพลสปากซอยพหลโยธิน8นะท่านเสาร์อาทิตย์ก็เปิดต้อนรับนะแยกกันนะหมายความว่าถ้าลำโพงทั้งหมดลด 50% ไปในงานแสดงเครื่องเสียงที่นิตยสารรถไฮไฟจัดที่โรงแรมมนเทียนริเวอร์ไซด์ถนนพระราม3แวะที่ห้อง815ชั้น8แต่ถ้าจะซื้อวิทยุตั้งโต๊ะพานาโซนิกราคา 3,000 กว่าบาทและก็อินทิเกรตรีซีเวอร์ MCR 612ไปที่บริษัท K Wonder Sound ชั้น3อาคารพหลโยธินเพลสปากซอยพหลโยธิน8แยกกันนะก็เสาร์อาทิตย์ก็เปิดต้อนรับส่วนงานแสดงเครื่องเสียงที่นิตยสารรถไฮไฟเขาจัดโรงแรมมนเทียนริเวอร์ไซด์ถนนพระราม3นะวันที่26เป็นวันสุดท้ายอย่าพลาดโอกาสทองนะท่านขอบคุณมากครับเรามาว่ากันต่อเกี่ยวกับเพลงการงานดนตรีวันนี้ก็เล่นเพลงแปลกๆผลงานของคุณพงษ์พันธ์จันเนตรสืบเนื่องมาจากมีผู้ส่งเพลงที่คุณพงษ์พันธ์เขาส่งไปประกวดที่อังกฤษนะแล้วก็คว้าชนะเลิศมาแล้วก็มีคนส่งไปลงในมือถือผมเห็นเข้าก็เลยเอาผลงานของคุณพงษ์พันธ์จันเนตรเนี่ยมาเสนอท่านก็เขาเป็นนักดนตรีฝึกฝนด้วยตัวเองแล้วก็มีสตูดิโอทำเองหมดทุกอย่างเลยวันหนึ่งคลุกอยู่ในห้องนะบันทึกเสียงเองสีแววลงแววลินทำเองหมดทุกอย่างซึ่งก็หายากแบบนี้ด้วยใจรักนะไม่ได้ต้องร่ำเรียนโน้ตเนิร์ดอะไรหรอกเขาอยู่ในหัวของเขาก็แต่งออกมา
ทีนี้เงี้ยก็มีเพลงแปลกๆในลีลากระฉุมกระฉิมอย่างที่เปิดๆให้ฟังไปแล้วเนี่ยดนตรีเขาจะไม่รกหูเหมาะดีสำหรับยามค่ำคืนดึกดื่นอย่างนี้นะเขามีเพลงชื่อว่าฝันกอดเธอลีลาจะกระฉุมกระฉิมนะเหมาะหนุ่มๆสาวๆท่านผู้ฟังแฟนรายการผมนี่ก็ล้วนแต่แก่เท่าเหลาชราก็ขอให้นึกว่าตอนนี้เราเป็นหนุ่มเป็นสาวก็แล้วกันจะได้ฟังเพลงของคุณพงษ์พันธ์นี่มีชีวิตชีวานะเพลงนี้ก็เข้ากันกับตอนนี้นี่เนื้อร้องตอนหนึ่งเขาเริ่มขึ้นมาเขาก็บอกว่าฟ้ากอดดาวในคืนลมหนาวกอดจันทร์แน่เข้ากับเหตุการณ์ตอนนี้นะมีพระจันทร์แล้วก็มีลมหนาวเฝ้ารอคอยนับวันที่เราจะใกล้เห็นเขากอดกันรอบตัวฉันนั้นก็หนักใจเมื่อไรเล่าเธอถึงจะเผยใจแล้วกอดฉันทีคลื่นกอดทรายยิ่งมองยิ่งคล้ายคู่กันอยากจะให้ถึงวันนั้นเร็วๆนี่น้ำกอดปลาเมื่อไรเล่าหนาจะมีอ้อมไออุ่นแขนจากเธอมากอดฉันคงคล้ายๆอ้อมไอภูผาล้อมรอบรายล้อมเรียงกายกอดทะเลนั้นแขนสองแขนอ้อมไออุ่นลมหายใจฝันถ้าฝันเป็นจริงไม่รู้จะคิดยังไงฝันกอดเธอในยามที่หายห่างกันวันว่าเรานั้นยังรักกันหรือไม่เห็นรอบตัวก็อาจจะคิดมากไปอะไรก็เห็นว่าเป็นเขากอดกันนี่เพลงนี้นะพอเขาร้องไปแล้วจบไปเที่ยวนะไวโอลินจะโซโล่นั่นละผู้สีไวโอลินคือเนี่ยพงษ์พันธ์จันเนตรจะเป็นลีลาดีดดิ้นหวานหวานกระชุ่มกระชิมฟังแล้วเพลิดเพลินมากในยามรัตติการอย่างนี้เชิญฟังแพงพลอยโมราวงร้องเพลงฝันกอดเธอThank you.
ระจุมกระจิ๋มดีไหมท่านเพลงฝันกอดเธอหนุ่มๆสาวๆคงจะถูกโรคเพลงลีลาอย่างเนี้ยนะท่านผู้ฟังก็ต้องนึกถึงตอนที่เราเป็นหนุ่มเป็นสาวกันมันจะทำให้เรากระดี้กระด้าขึ้นมาว่างั้นเถอะเพลงนี้มันเป็นภาษาสากลนะครับเราก็ต้องปรับหัวปรับอารมณ์ความรู้สึกรับได้มันก็จะเพลิดเพลินนี่ก็วันนี้เสนอผลงานของนักแต่งเพลงผู้ร่ำเรียนด้วยตัวเองเล่นดนตรีเองบันทึกเสียงเองส่งไปประกวดที่อังกฤษคว้าชนะเลิศมาพงษ์พันธุ์จันเนตรผมเคยสัมภาษณ์เขาโรงพยาบาลจะไปค้นเอามาเปิดให้ฟังก็เนี่ยเพลงมันก็มีของแปลกๆอย่างเงี้ยท่านอยากจะให้ท่านได้มีความสุขฟังเสียงใสๆนะท่านก็ควรจะหาเครื่องเสียงแล้วก็ลำโพงมาเล่นช่วงนี้เป็นโอกาสทองจะไม่มีอย่างนี้อีกนะหมดแล้วก็หมดเลยที่โรงแรมมนเทียนริเวอร์ไซด์พระรามสามอ่ะนิตยสารรถไฮไฟเขาจัดงานนะครับลดราคาหมดทุกอย่างเลยก็บริษัทเควันเดอร์ซาวได้เอาลำโพงจากเยอรมันจากฟินแลนด์ไปเฉือนราคา 50% เรียกว่าราคาอย่างนี้ชาตินี้และชาติหน้าไม่มีทางซื้อได้มีจำนวนจำกัดใครไปก่อนโชคดีก็ได้ไปนะก็มีอีกยี่ห้อหนึ่งคือ OR จากฟินแลนด์มีหลายรุ่นให้เลือกราคาไม่ดุเดือดนะครับราคาลดแล้วก็ประมาณ10,000 กว่าก็ขอเชิญทีนี้ก็มีบางรุ่นอย่าง OR15HI เนี่ยนะโคนของมันเนี่ยกรวยลำโพงเนี่ย เป็นไทเทเนียมทวิตเตอร์เป็นเวฟไกด์เสียงเยี่ยมยอดมากเลยตัวตู้สีขาวสวยอันนี้หมายความว่าไม่เอี่ยมเรื่มเระนะลดให้ท่าน 35% เหลือแค่ 20,000 กว่านิดหน่อยเท่านั้นเองท่านควรจะไปคว้าโอกาสทองไว้แล้วก็ไปที่บริษัทเควันเดอร์ซาวชั้น3มันแยกกันนะอย่าสับสนถ้าลด 50% ลำโพงทั้งหมดไปที่โรงแรมมนเทียนริเวอร์ไซด์ถนนพระราม3งานของนิตยสารรถไฮไฟจัดแวะที่ห้อง815ชั้น8 815ชั้น8ลำโพงยักษ์นะไททันราคาครึ่งข้อล้านเนี่ยลด 50% เหมือนกันไปที่โรงแรมออนเทียนริเวอร์ไซด์แต่บางรุ่นเชิญที่บริษัทเควันเดอร์ซาวชั้น3อาคารพหลโยธินเพลสปากซอยพหลโยธิน8ก็วันเสาร์อาทิตย์เปิดต้อนรับด้วยนะอย่างจะซื้อวิทยุตั้งโต๊ะ Panasonic อะไรเงี้ยก็ไปที่บริษัทเควันเดอร์ซาวชั้น3อาคารพหลโยธินเพลสขอบคุณมากครับท่านเอาละวันนี้เพื่อนรัติการกุลชาติขอให้ท่านโชคดีวันใหม่ครับท่านสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทัพไทย Energy 90.5